แม่ล้างหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวกระโดดน้ำมะกรูดอย่าเพิ่งแปรงฟันนะคะเพราะว่าคือเราไม่อยากให้มันเสียวฟันเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวกินน้ำมะกรูดก่อนแล้วก็บ้วนปากเราก็ค่อยแปรงฟันหลังจากที่เรากินน้ำมะกรูดสักประมาณ15นาทีตัวนี้สูตร 70% ผสมน้ำผึ้งชนรงค์ตัวนี้สำหรับคนเตรียมตั้งครรภ์ทั่วไปนะคะถ้าเราท้องยากเราก็ต้องทานสูตรนี้นะคะท้องไม่ยากก็บำรุงทั่วไปก็ทานสูตรนี้ wow. ช่วงเตรียมผนังมดลูกก็ทานคู่กันได้เลยทานสูตร70บ้างจะได้แบบมีความสบายใจบันเทิงว่าสูตรนี้อร่อยสูตรนี้ฮาร์ดคอร์มาก oh, no. วันนี้ครูก้อยขอดื่มสูตร 70% ก่อนกันนะคะตอนเช้าๆนะ 70% สูงสุดเลยนะคะครูก้อยผสมน้ำผึ้งชนรงค์ไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปนะคะถ้าน้ำผึ้งทั่วไปครูก็ไม่ได้แนะนำให้แม่ทานนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามันมีน้ำตาลหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวน้ำผึ้งชนรงค์อะค่ะที่ครูก้อยใส่เข้าไปในน้ำมะกรูดเนี่ยนะคะอันนี้มั่นใจได้เลยเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะคะว่าน้ำผึ้งชนรงค์เนี่ยเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวในโลกนะปัจจุบันนะที่ low GI คือไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแถมช่วยลดเตปีสลาอีกต่างหากนะคะแล้วก็ยังมีพวกโปรไบโอติกนะคะที่จะบำรุงมดลูกลำไส้รักษาความสมดุลแล้วก็เพิ่มโปรเจสเตอโรนน้ำผึ้งชนรงค์เนี่ย 29%น้ำมะกรูดสดเนี่ย 70% แล้วก็มีเกลือ 1% นะคะสุดยอดมากเลยนี่มาตรฐานอย.นะคะมีอย.เรียบร้อยนะคะวิธีการทานก็ต้องตบก้นให้ดังปักเพราะว่ามันจะเกิดแรงดันนะคะมันจะดังปึ๊กแอบรุนแรงนิดนึงนะขอสดอมเปรี้ยวอมหวานคล้ายๆน้ำผึ้งมะนาวแต่ก็มีความเป็นมะกรูดมันจะมีความขมปลายนิดๆ oh, no. แต่ตัวนี้คือทานง่ายนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดมดลูกอุ่นบำรุงรังไข่ปรับสมดุลฮอร์โมนปรับประจำเดือน คนที่มีไม่ยากก็ทานสูตรนี้แต่ถ้าคนมีลูกยากก็สูตรร้อยนะแน่นอนว่าร้อยกับ70อะร้อยมันก็ฮาร์ดคอร์กว่าอยู่แล้วหมดละตัว 70% นะคะตอนที่เราท้องแล้วอะแล้วเรามีอาการแพ้ท้องก็จิบๆได้ทานได้วันละขวดแต่ตัว 100% ถ้าท้องอ่อนๆครูก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันสดมากๆเดี๋ยวกลัวจุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะไปละ